ประชารัฐพัฒนาชาติวันนี้พาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวของกินครับแจ่วฮ้อนชาบูแจ่วฮ้อนยกสด นะเราจะได้พูดคุยกับเจ้าของแบรนด์ยกสดน้ำซุปแจ่วฮ้อนครับคุณธนจักรเมืองจันทร์หรือคุณหนุ่มนะครับอันนี้น่าสนใจครับคือมันไม่ใช่สารพร้อมปรุงมันไม่ใช่ไปนั่งทานที่ร้านนะแต่เราสามารถซื้อไอ้ตัวเนี้ยกินที่บ้านได้ใช่ใช่เขาเป็นแพ็กเกจจิ้งสวยงามเลยเป็นมีพริกแกงแจ่วฮ้อนมีชาบูมีซุปก้อนแจ่วฮ้อนอุ้ยต้องบอกว่าเขาต่อยอดไปเยอะทีเดียวนะแล้วก็ง่ายๆเลยฉีกซองใส่น้ำต้มกลายเป็นน้ำซุปแบบเหมือนทานที่ร้านได้เลยนะครับอันนี้สีสันเดี๋ยวต้องพูดคุยสนทนากันครับว่าสูตรที่ได้มายังไงทดลองกันยังไงแล้วมาถึงเรื่องของการบรรจุพันธุ์อย่างนี้ได้ยังไงนะครับครับคุณหนุ่มเข้าสายมาแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับขอเริ่มตั้งแต่ความคิดอยากจะทำแจ่วฮ้อนให้แข่งในกระแสชาบูหน่อยดีตรงนั้นนะครับเชิญเลยฮะครับผมก็จุดเริ่มต้นจริงๆนะครับ4-5 ปีที่แล้วครับเราต้องยอมรับว่าซีรีส์ของเกาหลีเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยนะครับครับซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ตัวของชาบูก็เข้ามาตามมาด้วยครับทีนี้ผมก็สังเกตเห็นว่าไอ้ตัวชาบูน้ำดำตัวเนี้ยก็มาจากเกาหลีตัวชาบูหม่าล่าก็มีต้นกำเนิดมาจากจีนแล้วทำไมไม่มีน้ำซุปของคนไทยเลยที่จะไปทำให้ทั่วโลกได้รู้จักก็เลยมีแนวความคิดที่ว่าจะทำยังไงให้คนที่ไม่รู้จักแจ่วฮ้อนเนี่ยได้รู้จักแจ่วฮ้อนแล้วก็จะทำยังไงให้คนที่รู้จักแจ่วฮ้อนเนี่ยรู้จักยกซดของเราครับเพราะว่าเดิมผมเป็นคนอีสานอยู่แล้วจังหวัดมหาสารคามครับซึ่งแจ่วฮ้อนเนี่ยเป็นต้นกำเนิดของที่นี่แล้วก็คุณสมบัติของเขาก็คือว่ามีสมุนไพรไทยหลายชนิดนะครับที่มีประโยชน์เดี๋ยวผมถามเป็นความรู้ก่อนคุณหนุ่มแจ่วฮ้อนกับจิ้มจุ่มคือคนกรุงเทพก็จะรู้จักจิ้มจุ่มมากหน่อยนะเวลาเราไปว่าจิ้มจุ่มจุ่มจิ้มอะไรอย่างเงี้ยนะมันต่างกันยังไงผมก็รู้จากข้อมูลเรื่องนี้เหมือนกันนะเนี่ยแจ่วฮ้อนกับจิ้มจุ่มเนี่ยตัวจิ้มจุ่มนะครับผมที่เราเห็นร้านส่วนใหญ่ในกรุงเทพหรือว่าในทั่วไปที่เราเห็นเนี่ยน้ำซุปเนี่ยก็เป็นน้ำซุปสต๊อกต้มน้ำกระดูกหมูน้ำกระดูกไก่ใสๆปรุงรสใสๆแล้วก็จะใช้ใบมะกรูดใช้ข่าตะไคร้โรยไปในน้ำซุปเฉยๆเหมือนคล้ายๆน้ำต้มยำคือน้ำต้มน้ำซุปต้มแล้วก็ใส่เครื่องสมุนไพรลงไปใช่แล้วพอเป็นแจ่วฮ้อนล่ะครับสิ่งที่แจ่วฮ้อนแตกต่างคือสมุนไพรที่เราเห็นลอยๆอยู่ในจิ้มจุ่มเนี่ยเราเอาไอ้สิ่งเนี้ยมาบดมันก็เข้าเนื้อเลยหมายถึงว่าแจ่วฮ้อนทุกที่ก็ต้องทำแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ครับทุกที่ก็ทำแบบนี้แต่ขึ้นอยู่กับว่าทำวิธีขึ้นอยู่กับสูตรของแต่ละที่โอ้นี่เพิ่งเข้าใจเหมือนกันนะคือเราก็เห็นน้ำอยู่ในหม้อต้มแล้วก็เมารวมๆกันคราวนี้สูตรของแต่ละที่เนี่ยอย่างของคุณหนุ่มเองเนี่ยมันจะต้องเป็นสูตรที่เป็นยังไงถ้าพูดมาก่อนว่าอย่างเช่นเข้มข้นหรือว่าเผ็ดหรือว่าอะไรยังไงครับจุดเด่นจุดเด่นของเราเลยเนี่ยที่แตกต่างจากเพื่อนเลยครับตัวจุดเด่นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราใช้เวลาพัฒนาใช้เวลาเป็นปีเลยนะครับแล้วก็ในระหว่างที่เราเริ่มต้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าทำขึ้นมาแล้วก็ทิ้งทำขึ้นมาแล้วก็ทิ้งเสริมกับลูกค้าก็ดูฟีดแบ็กจากลูกค้ารวมความคิดเห็นของลูกค้าเพื่อมาใช้ในการพัฒนาจนเราได้สูตรเฉพาะตัวของยกซดที่เราคิดว่าของเรามีจุดเด่นที่แตกต่างจากที่อื่นอย่างเช่นจะมีกลิ่นที่หอมหวนที่ไม่เหมือนใครแน่นอนอันนี้เป็นจุดเด่นของเราอีกข้อนึงคือแค่ลูกค้าใช้น้ำเปล่านะครับผสมตัวแจ่วฮ้อนของยกซดเนี่ยลูกค้าจะสามารถทำเป็นน้ำซุปชาบูอีสานหรือว่าเอาไปหมักเนื้อสัตว์ก็ได้ในตัวเดียวกันคือพร้อมทานเลยว่าอย่างนั้นเถอะเทปุ๊บใส่น้ำต้มเรียบร้อยได้เลยใช่อีกครั้งถ้าเป็นร้านอาหารอีสานนะครับใช้ตัวพริกแกงแจ่วฮ้อนของเราเนี่ยทำแกงอ่อม
ได้แค่ลูกค้าใส่พริกแกงแล้วก็ตอนท้ายอ่ะใส่แค่น้ำปลาไปอีกนิดหน่อยก็จะเป็นแกงหอมอีสานที่รสชาติอร่อยที่ไม่แทบจะไม่ต้องปรุงอะไรเลยเดี๋ยวผมถามไอเดียเริ่มต้นคือแน่นอนเราอยากได้สูตรของเราอยากได้แจ่วฮ้อนที่ไปแข่งกับชาบูแข่งกับอะไรได้เนี่ยพอเราได้สูตรได้อะไรทำไมมันถึงมากลายเป็นต่อยอดว่าเอ๊ะมันเป็นก้อนได้เลยเป็นซุปก้อนนะเป็นแจ่วฮ้อนแบบเป็นซองที่เทปุ๊บฉีกปุ๊บเทใช้ได้เลยไอเดียตรงนี้มันมายังไงครับมายังไงตอนที่เราเริ่มต้นที่จะคิดทำตัวแจ่วฮ้อนเนี่ยเราเริ่มด้วยการเปิดร้านอาหารครับไม่ใช่อยู่เปิดร้านอาหารก่อนไม่ใช่อยู่ดีๆมาทำตัวนี้เลยครับเปิดร้านอาหารที่ฉะเชิงเทราชื่อแจ่วฮ้อนยกรถครับในระหว่างที่เปิดร้านเราก็เติบลูกค้าแล้วก็ในระหว่างนั้นก็พัฒนานะครับครับนำความเห็นของลูกค้าในร้านนี่แหละครับมาต่อยอดว่าถ้าสมมติว่าจะให้ลูกค้าที่ไม่ใช่อีสานรู้จักแจ่วฮ้อนรสชาติอย่างอีสานจ๋าๆเนี่ยกรุงเทพกินได้ไหมนะฮะเราก็เลยพยายามจะคิดว่าทำยังไงอ่ะให้คนทั่วทุกภาคมันกินได้ครับครับผมทีนี้หลังจากที่ผ่านไปประมาณปีหนึ่งเราก็เริ่มที่จะทดลองในการที่จะบรรจุซองคือสูตรคงที่แล้วทีนี้ครับใช่บรรจุซองขายหน้าร้านขายหน้าร้านอาหารขายทางช่องทางออนไลน์ครับผมตอนที่เริ่มทำนี่ยังไม่มีใครคิดอันนี้เลยใช่ไหมครับคุณหนุ่มครับก็ในต่างจังหวัดก็อาจจะมีเหมือนกันแต่ถ้าในเรื่องของมาตรฐานความสะอาดในรูปแบบของโรงงานเราก็ถือว่าเป็นเจ้าต้นๆนะครับผมครับปกติเราก็จะเห็นพวกแบรนด์ใหญ่ๆเขาทำเป็นซุปก้อนซุปไก่ซุปต้มยำซุปอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าเพิ่งจะได้ยินเรื่องของซุปก้อนที่เป็นแจ่วฮ้อนเนี่ยนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทีเด็ดเหมือนกันเนาะครับเสียงตอบรับเป็นยังไงคุณหนุ่มครับก็เราตัวซุปก้อนเนี่ยด้วยราคาขายของเขาเนี่ยราคาขายแค่24 บาทนะครับ24 บาทแล้วก็เราพยายามวางตำแหน่งสินค้าของเราเนี่ยให้แตกต่างจากผู้นำในตลาดนะฮะสิ่งที่มันแตกต่างคือtexture เวลากินซุปก้อนของเราเนี่ยจะไม่เหมือนleader ในตลาดเราจะได้สัมผัสในตัวของตะไคร้สัมผัสในตัวของขาของพริกของกลิ่นสมุนไพรครับทีเนี้ยเราวางว่ามันน่าจะเป็นแมสได้ก็คือด้วยราคาขายด้วยพอชั่นที่มันเล็กลงน่าจะส่งออกได้ครับก็เลยได้รับการตอบรับจากลูกค้าค่อนข้างที่จะรวดเร็วครับมันต่างกันไหมคุณนุ่นเราทำเป็นผงเป็นก้อนแล้วทำไมจริงไปทำเป็นน้ำซุปอีกจริงๆแล้วเราเริ่มจากตัวที่เป็นตัวพริกแกงนะครับพริกแกงโดยที่ตอนที่เราทำขายอยู่หน้าร้านเราได้มีโอกาสไปแมทชิ่งกับทางแมคโครฮะแมคโครก็เห็นว่าตัวกระแสชาบูเนี่ยมันกำลังมาแล้วในแมคโครยังไม่มีใครทำตัวแจ่วฮ้อนขึ้นมามันก็เลยสอดรับกับจังหวะที่ของเราพอดีอันนี้จะเป็นน้ำใส่ซองขายอย่างนั้นเลยใช่ไหมครับเป็นน้ำซุปเนาะในตัวของแมคโครเนี่ยเราทำเป็นลักษณะของเพจที่เป็นตัวพริกแกงแจ่วฮ้อนเป็นตัวแรกของเราครับเดี๋ยวผมกำลังอย่างนี้คือตัวที่เป็นซุปก้อนกับตัวที่เป็นน้ำซุปเนี่ยโดยปริมาณมันที่ใส่มันรสชาติเดียวกันเลยใช่ไหมมันอันเดียวกันไหมรสชาติเหมือนกันครับแตกต่างคือลักษณะของมันใช่ตามกลุ่มของลูกค้าเป้าหมายอย่างของแมคโครเนี่ยเราเจาะกลุ่มลูกค้าที่เป็นร้านอาหารที่เป็นชาบูจิ้มจุ่มหมูกระทะความต้องการมากกว่าคือเข้าไปก็ใช้ได้เลยเทได้เลยเอาไปอุ่นหน่อยเท่านั้นใช่ไหมฮะครับใช่ผสมน้ำเปล่าก็ไม่ต้องมาต้มเปลืองแก๊สเปลืองแต่ในขณะที่ถ้าซื้อแบบก้อนแบบผงไปนี่ต้องเอาไปต้มอีกทีหรือเปล่าหรือยังไงหรือละลายน้ำต้องน้ำต้มก่อนแล้วค่อยใส่ก้อนลงไปเออใช่ไหมใช่ครับใช่ครับอันระหว่างน้ำซุปก้อนกับพริกแกงเนี่ยคือตัวน้ำซุปกับซุปก้อนนี่มาก่อนใช่ไหมแล้วค่อยต่อยอดไปที่พริกแกงตัวแรกคือพริกแกงพริกแกงเดี๋ยวฮ้อนก่อนแมคโครก่อนแล้วหลังจาก
ที่เราเข้าแมคโครแล้วก็เริ่มพัฒนาสินค้าออกมาอีก3ตัวนะครับก็จะเป็นตัวก้อนออกมาใหม่ตัวน้ำซุปเข้มข้นครับซึ่งความแตกต่างคือปริมาณการใช้งานอย่างของซุปก้อนเนี่ยก็เหมาะสำหรับ1คนหรือ2คนครอบครัวเล็กๆไปต่างประเทศได้เพราะว่าน้ำหนักเบาครับครับอย่างของน้ำซุปเข้มข้นก็เหมาะสำหรับครอบครัวประมาณ4คนครับแล้วก็จะมีตัวน้ำซุปเขียวฮ้อนพร้อมกับน้ำจิ้มในซองเดียวกันสำหรับคนที่ต้องการแม่บ้านที่ต้องการความสะดวกก็คือแค่ลูกค้าซื้อแค่ถุงเดียวก็ได้น้ำจิ้มพร้อมไม่ต้องไปหาซื้อแบบก้อนนี้ดีนะไปต่างประเทศไม่ต้องกังวลเรื่องปริมาณน้ำใช่พกติดตัวง่ายไปไหนเอาไปเป็นก้อนๆเนี่ยนะเท่ากับตอนนี้เรามีอยู่3ตัวหลักๆก็คือมีน้ำซุปมีซุปก้อนแล้วก็มีตัวพริกแกงนะครับมีสี่ตัวครับผมมีเข้มข้นอีกตัวนึงอ๋อมีเข้มข้นอีกด้วยมันจะต่อยอดไปจากนี้อีกไหมครับต่อยอดไปจากนี้ก็อาจจะเป็นลักษณะของการทำแฟรนไชส์ครับพี่อันนี้เป็นแผนในอนาคตนะครับก็คือว่าตอนนี้เป้าหมายของเราคือเราจะทำยังไงให้แบรนด์ยกซดเนี่ยเป็นที่รู้จักของคนไทยไปทั่วประเทศแล้วก็ทำให้Thailand Hot Shotแต่อันนี้ก็จะไปทั้งตัววัตถุดิบของเราด้วยไม่เฉพาะแค่ตัวซุปก้อนกับน้ำซุปละไปทั้งแผงเลยไปทั้งเรื่องของชาบูอีสานของเราเลยนะใช่ครับอีกส่วนนึงก็คือว่าวัตถุดิบของเราอ่ะเราช่วยคุณลุงคุณป้าในชุมชนนะครับคือเรารับซื้อจากชาวบ้านครับเฮ้ยมันต้องเป็นอุตสาหกรรมแล้วเลยหรือเปล่าครับหรือว่ายังเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนอยู่เป็นโรงงานแล้วครับผมเป็นโรงงานแล้วนะเพราะว่ามีแพ็คเกจจิ้งเนาะขนาดย่อมโอกาสที่จะโกอินเตอร์ส่งขายเปิดตลาดในต่างประเทศมีอยู่ไหมครับตอนนี้เราเริ่มที่จะส่งออกไปบางส่วนแล้วก็ได้ติดต่อกับทางตัวแทนจัดจำหน่ายในต่างประเทศนะครับอย่างเช่นอเมริกาแล้วก็ยุโรปออสเตรเลียโอ้เกาหลีครับผมแล้วเปิดตลาดเองเลยใช่ไหมใช่ครับผมโอ้อย่างนี้ไปโกอินเตอร์ทั่วโลกเลยนะแล้วมันพร้อมทานมากๆเลยนะครับในประเทศล่ะช่องทางที่เราจำหน่ายเนี่ยเราได้เห็นแล้วว่ามันมีจำหน่ายในแมคโครมีที่อื่นๆได้ไหมครับก็ตอนนี้เรามีจำหน่ายในโลตัสนะครับมีบิ๊กซีแล้วก็กำลังจะวางจำหน่ายในทีเจโอ้ยครอบคลุมแล้วเนาะถูกดีมีมาตรฐานครับแล้วก็เส้นทางออนไลน์ฮะเส้นทางออนไลน์ลูกค้าสามารถซื้อได้ทางเพจ Facebook เจียวฮอนยกซดหรือว่าทาง Shopee นะครับแล้วก็ตอนนี้เรากำลังจะสามารถสั่งได้ทาง TikTok ด้วยถามจนถึงวันนี้พอเรายืนได้มั่นคงแล้วเมื่อย้อนกลับไปวันนี้เราสู้กับชาบูต้นตำรับสู้กับสุกี้ของญี่ปุ่นเนี่ยถ้าวัดกันแบบหมัดต่อหมัดสู้ได้ไหมผมว่าน้ำสมุนไพรไทยครับไม่แพ้ของไม่แพ้น้ำซุปชาติใดจริงครับเพราะว่าต่างชาติเขาก็ให้การยอมรับอยู่แล้วในเบื้องต้นแต่มันจะเผ็ดร้อนมากเลยนะก็เราตัวรสชาติในต่างประเทศเนี่ยก็คือคนต่างชาติทานได้นะครับก็คือปรับลดลงมาอีกหน่อยนึงใช่คนต่างชาติทานได้เพราะว่าเราได้มีการทดลองกลุ่มของคนต่างชาติแล้วเหมือนกันแต่ผมชอบสโลแกนจริงเลยชาบูอีสานแซ่บจังซี่ต้องยกสดตอนนี้มีคนมาทำแข่งกับเราเยอะไหมครับมีคู่แข่งไหมในตลาดนี้ก็มีครับมีคนทำออกมาแต่ผมมองว่ามันเป็นข้อดีครับเพราะความตั้งใจของเราก็คือว่าเราต้องการเผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์วัฒนธรรมของอีสานให้เป็นที่รู้จักเราไม่ได้คิดว่าแบรนด์อื่นๆจะเป็นคู่แข่งเราคิดว่าเขาเป็นเพื่อนร่วมธุรกิจที่จะทำให้ตัวอาหารของไทยไปสู่ทั่วโลกได้เรามองอย่างนั้นมากกว่าแล้วตอนนี้เรายังต้องมีร้านของเราเป็นความสำคัญเกี่ยวข้องกับการทำของส่งพวกนี้ด้วยไหมครับที่ชาเชิงเซาก็ยังทำร้านอยู่แล้วก็มีร้านอื่นๆด้วยไหมครับก็เป็นลักษณะการOEM ครับให้กับร้านอื่นๆนะครับ อย่างร้านที่ชาบูในส่วนของแฟรนไชส์แบรนด์อื่นเราก็ส่งให้เป็นลักษณะ B2B ส่งให้หลังร้านครับครับ
ก็น่าจะไปได้อีกไกลเหมือนกันนะครับมาถึงตรงนี้หลายคนอยากรู้ละราคาจะเป็นอย่างไรช่องทางในการซื้อถ้าไม่ได้ไปนั่งทานที่ร้านละแล้วก็ไม่ได้ไปที่ห้างจะสั่งออนไลน์ทางไหนอย่างไรดีครับได้ครับตัวน้ำซุปแจ่วฮ้อนพร้อมน้ำจิ้มเนี่ยเราขายอยู่55 บาทตัวแจ่วฮ้อนซุปก้อนเนี่ยขายอยู่24 บาทนะครับตัวน้ำซุปแจ่วฮ้อนเข้มข้นขายอยู่35 บาทแล้วก็พริกแกงแจ่วฮ้อนในแมคโครเนี่ยขายอยู่69 บาทซึ่งในแต่ละครับในแต่ละชนิดก็จะเหมาะกับลูกค้าแต่ละกลุ่มแต่เราคิดว่าในเหมาะกับราคาก็เหมาะกับลูกค้าในแต่ละคนสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าทุกครั้งที่ลูกค้าอุดหนุนเรานั่นหมายความว่าลูกค้ากำลังช่วยคุณลุงคุณป้าที่ส่งกระปุกให้เราคือสร้างงานสร้างอาชีพด้วยเนาะความคิดดีๆประสบความสำเร็จก็เจริญรุ่งเรืองนะครับคุณหนุ่มครับขอบคุณครับต่อยอดโกอินเตอร์ไปเยอะๆเลยนะขอบคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณธนจักรเมืองจันทร์หรือคุณหนุ่มนะครับครับยกสดน้ำซุปแจ่วฮ้อนหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปหรือจะเข้าไปที่เพจเสิร์ชคำว่าแจ่วฮ้อนยกสดเข้าไปที่หน้าเพจสนทนาพูดคุยได้เขามีแฟรนไชส์ด้วยมี OEM ด้วยถ้าสนใจนะเขาว่ายกสดสายอีสานก็คืออร่อย แหมหมดเลยละ เอามาฝากกันในช่วงประชารัฐพัฒนาชาติครับ